กรณีของคุณกริชที่ขับรถสนามบินแล้วหลังจากนั้นไปประสบอุบัติเหตุเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยวูบคารถแล้วก็ขับไหลชนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวออกจากรถแล้วกว่าจะเอาตัวออกจากรถได้คือเขาหมดสติอยู่ในรถแล้วนะคะตำรวจต้องงัดรถและนำตัวของคุณกริชขึ้นมานั่งบนโรงพักแล้วอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงสุดท้ายมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนประมาณ 3:30 ญาติบอกว่าคุณกริชเข้า ICU หมอแจ้งว่ามาถึงโรงพยาบาลช้าเกินไปแล้วเจ้าตัวเสียชีวิตเหตุเกิดในท้องที่ของสน.ยานนาวาเมื่อวานนี้ผู้กำกับให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาในการตรวจสอบหน่อยตั้งกรรมการสอบสวนอยู่ว่าควบคุมตัวทางฝั่งของคุณกริชเอาไว้ในกี่ชั่วโมงกันแน่วันนี้เห็นบอกว่ารองผู้กำกับสน.ยานนาวาเดินทางไปที่งานศพของคนตายครับเอาพวงหรีดไปมอบให้กับครอบครัวคุณผู้ชมคะแต่ยังไม่มีคำอธิบายอะไรออกมานี่คือพวงหรีดของท่านผู้กำกับใช่ไหมโดยรองผู้กำกับสอบสวนพันตำรวจโทธิติวัฒน์พรศิวัฒน์พร้อมตำรวจสน.ยานนาวาเดินทางไปคุยกับครอบครัวของคนตายชั่วโมงไปคุยกับคุณแม่ใช่ไหมเห็นบอกว่าคุยกับครอบครัวชั่วโมงนึงฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราน้องไอรินให้ข้อมูลสั้นๆนะบอกว่าวันนี้นำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณกริชแล้วก็ชี้แจงเหตุการณ์เบื้องต้นโดยในขณะนี้ทางด้านของผู้กำกับสน.ยานนาวากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยในเรื่องนี้ต้องร้องให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาแถลงอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันรอตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางด้านของรองผู้กำกับสอบสวนเนี่ยเห็นบอกว่าเอาพวงหรีดมาให้ก่อนพร้อมกับผู้กำกับวันนี้เห็นมีการบอกนะบอกว่าจริงๆแล้วคุยกันเป็นชั่วโมงถามคุณพ่อคุณแม่นอกรอบว่าเขาพูดอะไรไหมก็บอกว่าตอนนี้ไอ้เรื่องไทม์ไลน์เวลาอะไรต่างๆมันยังไม่ชัดยังไม่ลงตัวก็เลยยังตอบกับครอบครัวไม่ได้ว่ามาถึงเนี่ยกี่โมงใช้เวลางัดรถกี่โมงแล้วไอ้ภาพที่ไปทางด้านของคุณกริชเนี่ยไปสลบเหมือดอยู่ที่สน.เนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงจนกว่าที่จะนำในส่วนของคุณกริชส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมคะวันนี้ได้คุยกับคุณมะนาวซึ่งเป็นแฟนคนตายคุณมะนาวบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยมีโทรศัพท์น่าจะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรหาคุณแม่ของคุณกริชและบอกว่ากริชเมาแล้วก็ขับรถชนนะตอนนี้อยู่ที่โรงพักแต่ปรากฏคุณแม่บอกคิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่คุณมะนาวเขาละเอียดมากเขาเลยไปเช็ค GPS แล้วพบว่าโทรศัพท์คุณกริชอยู่ที่โรงพักจริงก็เลยเดินทางไปที่โรงพักคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจนั่นแหละเป็นคนบอกว่าคุณกริชเมาแล้วก็ขับรถไปชนคนอื่นตอนนั้นอาเจียนเต็มรถมะนาวพยายามชี้แจงบอกว่าเขาไม่เมาแน่นอนเพราะเขาขับรถส่งผู้โดยสารรถสนามบินน่ะพนักงานต้องดูแลแบบดีมากๆจะกินเหล้าไปแล้วก็ไปทำงานได้ยังไงบอกกับตำรวจไปแล้วว่าแฟนตัวเองไม่สบายแต่กว่าจะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลกู้ภัยบอกว่าตอนนั้นไม่ได้สติแล้วนะแต่ยังมีชีพจรอยู่แล้วสุดท้าย3วันโคม่าเสียชีวิตค่ะก่อนหน้านั้นน่ะประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนะคะแฟนก็โทรมาบอกว่าปวดหัวเนาะก็คือแนะนำเขาแหละว่าให้ไปหาอาหารหมออะไรเงี้ยคือเราก็ดู GPS กันตลอดนะคะก็เหมือนเขาจะหยุดพักเอใจว่าคือดีขึ้นแล้วหรออะไรเงี้ยก็เลยโทรเข้ามาที่มือถือเขาเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นมันคือเหตุการณ์อะไรแต่ณตอนนั้นที่เราได้ยินคือเสียงเคาะกระจกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามโทรหาเขาแต่ก็ไม่มีการรับสายใดๆเกิดขึ้นอีกเหมือนอยู่โรงพักตั้งแต่ทุ่มกว่าถ้าตาม GPS นะคะก็คือ 21:27 นาทีก็ประมาณชั่วโมง50นาทีแล้วถึงจะได้ไปโรงพยาบาลเราบอกน้องตั้งแต่ที่แรกแล้วนะว่าให้บอกตำรวจเลยว่าให้พาไปโรงพยาบาลแต่ตำรวจก็ไม่ได้พาไปไงคะใช่เขาคิดว่าเมาไงคะเขาคิดว่าเมาค่ะแล้วทางปลายสายคือคุณมะนาวอัดเสียงเอาไว้ด้วยนะคะคลิปเสียงที่คุยกับเจ้าหน้าที่แล้ววันนี้ตำรวจต้องชี้แจงให้ได้ว่าทำไมถึงพูดว่าเขาเมาทั้งที่มันไม่มีแอลกอฮอล์เลยฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะพี่หนูเป็นแฟนของคนที่ขับรถฟอร์จูเนอร์ค่ะไปชนรถโอ้ขับรถเมาแล้วไปชนรถเขาเลอะเทอะไปหมดเลยเนาะอันนี้อยู่โรงพักน่ะก็เปิดรถไม่ยอมรู้เรื่องอะไรเลยหยุดรถอยู่น้องมาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะคะขับเมาเหรอคะเขาไม่ได้ดื่มนะไม่อ้วกแตกหมดเลยทั้งรถอ่ะเขาไม่สบายค่ะพี่เขาบอกเหมือนเขาปวดหัวมากแล้วเขาจะอาเจียนหนูเอาอย่างนี้ถ้าบอกว่าเมาถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่สบายขออนุญาตเป่าแล้วก่อนแล้วกันนะได้ค่ะพี่เขาไม่สบายจริงๆค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่สน.ยานนาวาใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะแฟนน้องโทรมาเดี๋ยวลงมาพักลงมาข้างนอกข้างล่างก่อนนะน้องชื่อเขาชื่ออะไรนะชื่อกริชค่ะกริชใช่ไหมใช่ค่ะกริชใช่ไหมครับ
กิจเขาตอนนี้อยู่หน้าสอนอน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องผู้หญิงคือตอนนี้หนูอยู่พัทยาแล้วหนูกำลังไม่รู้ล่ะเอาไว้อย่างนั้นเดี๋ยวเอาตัวลงมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเป่าก่อนแล้วกันนะชนยังไงทีแล้วคนเป็นอะไรยังไงไหมคะเดี๋ยวคุณค่อยว่าทีนะตอนนี้ผมยุ่งอยู่กับคุณนะพี่บอกเขารับโทรศัพท์ไหนได้ไหมคะพนักงานจ้ะค่ะพี่คะน้องรถแฟนน้องมีประกันไหมเรียกประกันมาเลยกว่าประกันรถแฟนน้องอ่ะมีไหมมีค่ะโทรเรียกได้ใช่ไหมจ๊ะโทรบอกมาที่สอนอยานนาวาเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าคือหนูอยากให้หนูอยากคุยกับเขาก่อนได้ไหมคะหนูขอคุยกับเขาเขาหลับอยู่ในรถแต่เขาแบบสลึมรู้เรื่องแล้วอ้วกแตกแล้วเนี่ยอันนี้คนนี้ตาชนเขาไม่สบายค่ะไม่สบายเป็นโรคอะไรครับคือเขาปวดหัวหนูก็ไม่รู้แต่เขาบอกเขาปวดหัวแล้วก็อาเจียนเหมือนจะอาเจียนนะคะพี่ไม่รู้ละคุณประกันรถแฟนคุณประกันทับหนูเข้าใจค่ะพี่จะหนูขอคุยกับแฟนหนูหน่อยได้ไหมคะผมไม่อยู่กับแฟนคุณผมอยู่ในโรงพักแต่แฟนคุณน่ะเดี๋ยวผู้ภัยเขาลาเอาตัวมาอยู่แต่ผมถามว่ารถแฟนคุณอ่ะใช้ประกันบริษัทอะไรเรียกประกันมาก่อนนี่เมาหนึ่งเลยคือเขาเมาอยู่ในรถเรียกประกันมาก่อน3รอบเรียกประกันมาก่อนคุณมะนาวพยายามบอกว่าแฟนหนูเนี่ยคือคนกรีกเนี่ยที่สลบอยู่ในรถเนี่ยแล้วอ้วกแตกเนี่ยไม่สบายพี่ปวดหัวค่ะแต่ตำรวจบอกเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ยินแบบนี้ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคุณมะนาวเขาอ่านเสียงไว้หมดเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาบอกว่าเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลก่อนไหมเมาเหรอครับพี่เหมือนตำรวจไม่เชื่อฮะว่าคุณกฤตเนี่ยทีมงานลองเปิดภาพคุณกฤตนอนสลบล้มพับไปหน่อยไม่เชื่อว่าภาพเนี้ยคุณกฤตไม่สบายเส้นเลือดในสมองแตกแต่คิดว่าเมาแล้วก็อ้วกแตกภายในรถจนไปชนเขาเมาแล้วขับถามอยู่สองคำเอาเหรอไม่สบายเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นประกันอะประกันมีไหมเอาประกันมาก่อนอันที่สองที่จับใจความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คือประกันนะประกันมายังประกันอยู่ไหนสุดท้ายแล้วบุคคลหนึ่งไปส่งโรงพยาบาลช้าเส้นเลือดในสมองแตกหลังจากนั้นอีก3วันตายฮะวันนี้ตำรวจต้องตอบคำถามเยอะหน่อยนะคะว่าทำไมถึงต้องรอคำชี้แจงนานเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่ใครคือคนที่รับสายแล้วบอกว่าประกันอยู่ไหนประกันเอาประกันมาก่อน1ชีวิตที่จากไปครอบครัวกำลังรอคอยคำตอบอยู่อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาใจก็คงไม่ได้ว่าการผู้กำกับสั่งให้ตรวจสอบอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.